ลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะในเบรกที่2ของรายการของเรานะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงด้วย NK นะคะใครที่ป่วยบ่อยลองทานดูตัวนี้มีพูคาวเคอร์ซิตินนะคะที่จะทำให้เซลล์ของคุณต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันโรคปอดรุมาตอยลองทานดูควบคู่กับยาที่คุณหมอให้นะคะ1กล่อง60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ 2,500 บาทนะคะซื้อ2กล่องโปรพิเศษลดเพียงเหลือเพียง 4,500 บาทสั่งซื้อได้เลยนะคุณผู้ชมขานะคะ0900899996นั่นเองนะคะไม่มีอีโก้นะคะคุณผู้ชมนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่อย่างน้องกายกับน้องฮารุนะคะพา3ยอดกุมารไปใช้ชีวิตร่วมกับเด็กซอกกราวนะคะเป็นครอบครัวตัวอย่างของใครหลายๆคนสำหรับครอบครัวฮารุนะคะสุประกอบนะคะกับสามีกายรัชนนท์นะคะที่พี่เลี้ยงนะครับที่เลี้ยงลูกๆทั้ง3คนนะคะอย่างน้องคิรินนะคะน้องไนล่าแล้วก็น้องเอเดนเนี่ยนะคะให้เรียนรู้ด้วยตนเองนะคะก่อนหน้านี้ก็ไปที่จันหรือเปล่าวะเพื่อไปขุดหาพลอยอะนะคะตั้งแต่เด็กนะคะผ่านการลงมือทำสิ่งต่างๆนอกบ้านด้วยตนเองเพื่อได้ให้ได้สัมผัสประสบการณ์จริงนะคะล่าสุดกับคุณผู้ชมค่ะกายฮารุได้พาลูกทั้ง3ยอดกุมารไปทำกิจกรรมกับเด็กๆนะคะซอกคราวนะคะที่มีผู้ติดตามใน YouTube 3.4 ล้านนะคะพร้อมทั้งให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่สนุกสนานอย่างมากเพราะเด็กๆยิ้มร่าเริงมีความสุขกันทุกคนเลยทีเดียวนะคะเด็กซอกคราวใช่ไหมซอกกราวก็เป็นเด็กกัมพูชาเหรอซอกกราวไงลันหรือว่าอาจจะเป็นเด็กแถวบุรีรัมย์หรือเปล่านะคะเออนะคะเขาเลี้ยงลูกติดดินดีนะคู่นี้เนาะโดยฮารุได้โพสต์ภาพนะคะพร้อมเขียนข้อความว่ามิตรภาพไม่ซับซ้อนนะคะไม่มีอีโก้นะครับแปลกหน้าอยู่แป๊บหนึ่งผ่านไป10นาทีสนิทกันแล้ว3วัน2คืนนะคะช่วงที่เหลือเพื่อนๆก็พา3กุมารเนี่ยนะคะทำกิจกรรมนะคะตามวิถีวัยรุ่นนะครับบ้านนอกสมชื่อซอกคราวนะคะที่แปลว่านะคะบ้านนอกนะคะสาเต็มเหนียวกันเลยนะคะทำเบ็ดตกปลานะคะงอยงมหอยไม่ใช่งอยว่ะงมหอยนะคะเก็บเม็ดบัวนะคะปีนเก็บมะยมนะคะเตะฟุตบอลนะคะล่าท้าผีนะคุณผู้ชมนะคะน่าจะเป็นต่างจังหวัดเนาะแถวภาคอีสานที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือประเทศเขมรนะคะพวกเราได้แต่เลี้ยงหมูกระทะตอบแทนพี่ที่พาไปสนุกจนนอนกรนทุกคืนนะคะขอบคุณที่พามาใช้ชีวิตไม่เร่งรีบนะคะเรียบง่ายหาความสุขสนุกสนานนะคะไม่ได้ใช้แต่เงินนะคะแล้วก็แบตโทรศัพท์ก็ไม่ลดเลยนะคะก็พาลูกไปแบบว่าแบบติดดินเนาะไปอยู่กับแบบชาวบ้านแต่จริงๆนะคุณผู้ชมนะคะเด็กชาวบ้านนะคะเวลาเราพาลูกไปเนี่ยนะคะไปเจอกับเด็กชาวบ้านเขาก็จะมีวิถีชาวบ้านที่เขาเล่นกันแบบสนุกสนานเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นเหมือนเด็กในเมืองเนาะหรือเด็กในเมืองใหญ่หลายๆคนที่อาจจะเดินห้างสรรพสินค้าหรืออาจจะอยู่แต่กับเกมหรืออาจจะอยู่กับโทรศัพท์มือถือนะคะหรืออาจจะติดพ่อติดแม่เด็กชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีวิถีชีวิตที่มันเรียบง่ายนะคะหิวก็กินสนุกก็เล่นกันไปนะคุณผู้ชมนะคะวิถีชีวิตในการเล่นก็จะมีหลากหลายมากมายอย่างที่เขาบอกเลยเนี่ยมีตําเบ็ดตกปลานะคะปีนขึ้นต้นมะม่วงนะคะว่ายน้ำในคลองซึ่งนะคะในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆก็คงจะหาทำยากมันก็จะมาเจอกับน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะคะซึ่งเขาก็จะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและก็สนุกสนานซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านของเขานั่นเองนะคุณผู้ชมขานะคะเคนภูมิจัดใหญ่นะครับพร้อมผันตัวเองเป็นเจ้าของสวนทุเรียนสุดอลังนะคะล่าสุดหายหน้าหายตาไปนานนะคะสำหรับวงการบันเทิงก็เห็นแบบแป๊บนะคะสำหรับพระเอกเคนภูมิได้โพสต์ภาพเพิ่มเติมนอกจากจะไปเรียนอะไรที่เรียนที่กำลังจะเรียนปลูกต้นไม้แล้วเคนภูมิก็กำลังจะวัดพื้นที่สร้างบ้านท่ามกลางสวนทุเรียนนะคะแล้วด้านหลังเนี่ยก็เป็นสระเก็บน้ำขนาดใหญ่นะวิวธรรมชาติสุดอลังการกันเลยทีเดียวแต่วิวสวยอยู่เด้อนะคะกับแคปชั่นว่าวัดพื้นที่สร้างบ้านแล้วก็เก็บของนะคะสวนทุเรียนนะครับแปลงเอกใกล้จะลงต้นแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายเป็นคลิปวิดีโอครับนะคะเขาปลูกที่ไหนเขาไม่ได้บอกใช่ไหมลันหรือว่าเขาปลูกที่บ้านเขาสิงห์บุรีหรือว่าเขาไปทำธุรกิจที่จังหวัดอื่นแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วแฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าพากันเรียกในหัวนะคะในหัวก็น่าจะเป็นภาคใต้หรือเปล่านะคะเออนะคะไม่เรียกเพนภูมิแล้วนะคะเรียกว่าในหัวนะคะอ๋อสงขลาจ
จังหวัดสงขลาใกล้ๆเองอ๋อเอาเขาไปอยู่สงขลาแล้วเหรอเขาเป็นคนสิงห์บุรีนะเขาไปซื้อที่ที่สงขลานะคะอ๋อถึงว่าไปเปิดร้านขนมปังที่หาดใหญ่นะคะเออนะคะก็บอกพื้นที่สวยมากนะขอให้ทุกอย่างราบรื่นด้วยดีนะคะขอให้นะคะงอกงามสมความตั้งใจนะคะหาคนมือเย็นๆนะครับนะคะอ่ะนะคะออกมาอยู่ทางภาคใต้แล้วมาเปิดธุรกิจอยู่ทางภาคใต้เปิดร้านขนมปังนะอยู่ที่หาดใหญ่ด้วยนะแล้วก็มาทำสวนทุเรียนอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอำเภออะไรนะคะแต่ดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะไกลกันมากสักเท่าไหร่นะคะกับอำเภอหาดใหญ่นะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงช่วงไหนนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าที่ดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะคะหนึ่งน้ำไม่ท่วมนะคะสองเนี่ยนะคะที่ดินราคายังไม่ได้แพงอะไรไล่ไม่กี่แสนไล่หนึ่งไม่กี่แสนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มเคนภูมินะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงนะคุณผู้ชมนะคะมีพูคาวเคอร์ซีตินนะคะที่ช่วยทำให้เซลล์ของคุณต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะใครที่เป็นเบาหวานความดันโรคปอดรุมาตอยลองทานดู1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะแล้วก็ราคากล่องละ 2,500 บาทซื้อ2กล่องราคาเพียง 4,500 บาทสั่งซื้อได้เลย0900899996เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้านะคะช่วงหน้านะคะเรามีข่าวของเป้ยปานวาดโชว์เซ็กซี่โฟกัสท่อนล่างนะคะสมเป็นตัวแม่แห่งวงการบันเทิงจะเซ็กซี่ขนาดไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ